สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านมาพบกับการแสดงโชว์ระบำใต้น้ำสุดเพลิดเพลินวันนี้เราขนทัพนักแสดงชื่อดังมาอย่างคับคั่งเราไปพบกับพวกเขากันเลยครับแหมมากันเป็นคู่เลยนะครับวันนี้การแสดงของเราต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนคุณเมล็ดชูเหลืองมาพร้อมกับน้องน้ำสีม่วงสุดเท่คุณลูกเกดกับคุณน้ำสีชมพูหวานแหววและคู่สุดท้ายคุณเมล็ดชูเขียวกับคุณน้ำใสกริ้งถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับว้าวคุณน้ำสีสวยไม่แพ้กันเลยโอ้ถึงสีจะไม่สวยเหมือนกับเพื่อนๆแต่ก็มีฟองลอยไปลอยมาในน้ำด้วยสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับนักแสดงพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงระบำใต้น้ำณบัดนี้เช่นคุณเหล่าเมล็ดพืชกระโดดลงสระของตัวเองเดี๋ยวเลยครับโอ้ยังไงกันล่ะครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ยอมเต้นล่ะโชว์เต้นระบำนะครับไม่ใช่โชว์ดำน้ำนี่นี่นี่ต้องแบบนี้เต้นไม่หยุดเลยว่าแต่ทำไมคุณน้ำสีสวยๆทั้งสองไม่เต้นระบำล่ะครับหรือว่าคุณลูกเกดกับคุณถั่วเหลืองหนักเกินไปหรอคุณน้ำทั้งสองของเราเขินวิ่งหนีลงจากเวทีไปซะแล้วครับว้าวว้าวว้าวสุดเจ๋งเต้นได้สวยเข้าขากันมากๆคุณน้ำใสกริ้งก็นำทัพพาเพื่อนๆเต้นได้แบบสวยงามขอยกให้เป็นนักแสดงเบอร์หนึ่งในวันนี้ไปเลยขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาหน่อยนะครับเรามาพูดคุยกับนักแสดงเบอร์หนึ่งของเรากันหน่อยคุณน้ำใสครับไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคุณคือใครกันแน่ครับเนี่ยทำไมถึงแสดงได้ดีขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรบอกเราหน่อยได้ไหมครับไม่ยอมบอกแบบนี้งั้นเด็กๆมาช่วยกันหาคำตอบหน่อยนะว่าเขาคือใครกันฟองมันลอยขึ้นมันหายไปแล้วฟองมันเป็นก้อนใหญ่ๆไม่เหมือนเลยมีฟองใหญ่แต่พอหยุดเป่าฟองหายไปเลยบอกก็ได้เห็นน้ำมีฟองดูสู้ซ่าแบบนี้จะเป็นใครได้ฉันคือน้ำบัดลมยังไงล่ะที่ฉันโดดเด่นมีฟองฟู่แบบนี้ก็เพราะว่าในตัวฉันมีทั้งน้ำน้ำตาลและของสำคัญที่ช่วยสร้างฟองฟู่ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฟองก๊าซจะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วก็แตกออกฟองด้านล่างก็จะลอยขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกออกวนไปวนมาอยู่แบบนี้พอใส่คุณเมล็ดพืชตอนแรกก็จะจมก่อนแล้วค่อยๆลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาพอฟองแตกก็จะหล่นลงไปฟองที่อยู่ข้างล่างก็จะพาคุณเมล็ดลอยขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับกำลังเต้นระบำอยู่เล
าฉันไปทำการทดลองสิรับรองได้เล่นกับฟองฟู่สนุกอย่างแน่นอนว่าเป็นฟองที่เด็ดแต่หมูเลยอ่ะว้าวมันเปลี่ยนสีด้วยอ่ะไอ้เด็กว้าวเยอะมากลอยสูงมากเลยว้าวพุ่งสูงเลยฟองออกมาเยอะมากเลยของพวกนี้ใส่ลงไปในน้ำอัดลมก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าเราเอาอะไรไปใส่อีกดีนะเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ